بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโคตขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งครับที่ให้เราได้กลับมาทำหน้าที่ร่วมกันนะครับในแต่ละสัปดาห์เพื่อการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามของเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องชูโคตและก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะกับการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับการที่เราได้มีโอกาสในการที่จะได้มารวมตัวในการที่จะได้ศึกษาแล้วก็ทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามต้องเข้าใจว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกนะเพราะนั้นอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินาสพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกอุบัติหรือถูกบังเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เพราะนั้นหัวข้อที่อยากจะได้ทบทวนกับทุกท่านในวันนี้ก็คือประชาชาติที่ดีที่สุดหรือประชาชาติที่ถูกเลือกนั่นเองนะก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันซึ่งก็หมายถึงถ้าจะเข้าใจง่ายๆในภาพรวมก่อนที่จะลงในรายละเอียดหมายถึงใครเรียนเนี้ยหมายถึงพวกเราเพราะนั้นเราจะผมจะเห็นว่าเวลาผมพูดว่าคนที่จะเข้าสวรรค์ก็ต้องพวกเราคนที่เป็นคนที่ดีที่สุดก็ต้องพวกเราเพราะอะไรล่ะเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นด้วยกับคุณลักษณะตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเครื่องการันตีเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเรามีคุณลักษณะแบบนี้อินชาอัลเลาะห์เราได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ต้องเป็นแบบนี้นะก็คือผู้ศรัทธาได้เข้าสวรรค์อันนั้นแน่นอนประชาชาติที่ดีที่สุดก็คือประชาชาติที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือประชาชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นอุมมะอุมมะตุนเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าอุมมะอุมมะเนี่ยแปลว่าประชาชาติก็คือกลุ่มชนทีนี้เราเนี่ยเป็นประชาชาติของใครล่ะของใครของนบีมูฮัมมัดเราเนี่ยเกิดไม่ทันนบีมูฮัมมัดแต่ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแนวทางแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าอุมมะมูฮัมมัดียะแปลว่าประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการที่เรานับถือศาสนาอันอิสลามการที่เราเคารพภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราปฏิบัติตามซุนนะหรือแบบอย่างของนบีมุฮัมมัดเราจึงได้ชื่อว่าเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะห์นั่นเองเป็นประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถือว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นความเมตตาเป็นเกียรติอันสูงส่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับเราเพราะอย่าลืมว่าในโลกดุนยาใบนี้มีคนเป็นพันๆล้านแต่ไม่ใช่ไอ้พันๆล้านทุกคนนั้นที่จะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดเพราะนั้นเราคือคนส่วนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งหรือคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของคนที่อัลเลาะห์คัดเลือกนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์และสำนึกในบุญคุณอันนี้ให้เยอะเราจึงต้องพยายามในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเพื่อเอามาปฏิบัติแล้วก็ประคับประคองตัวของเราให้อยู่ในคันลองของอัลอิสลามตลอดไปนั่นคือหน้าที่ครับเพราะนั้นเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเรานั่นก็คือเกียรติที่พระองค์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดดีที่สุดนะครับดีที่สุดเนี่ยแปลว่าไม่มีใครเหนือกว่าเราอีกแล้วแต่ไอ้คำว่าดีที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบมีคุณลักษณะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันถามว่าการที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับการยกย่องว่าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคุณลักษณะที่เข้ามาเกี่ยวข้องประการที่หนึ่งก็คือว่าในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริยัตลินนาสพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์คัดเลือกแล้วนั่นหมายถึงพวกเราอย่างที่ผมบอกพวกเรานี่แหละนะครับคือประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะอะไรอ่ะตะมูรูนบินมาอรูฟเพราะพวกเจ้าทั้งหลายกำชับการสั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีวะตันฮาวนาอานินมุงกัดและยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่ววะตุมีนูนาบิลละและพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะนั้น3คุณลักษณะนี้จะต้องอยู่ในตัวเราทุกคน
ในให้สมกับการเป็นอะไรเป็นคอยรออุ้มมะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องและให้เกียรติกับพวกเราอย่างมากมายนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราถือว่าเป็นคอยรุนนาสเป็นคนที่ดีที่สุดในหน้าดุนยานี้แม้ว่าจะมีนบีท่านอื่นๆมาก่อนหน้าก็ตามแต่เกียรติที่อัลเลาะห์ได้ให้ยกย่องที่นบีมุฮัมมัดถือว่าเป็นไซยิดุลอัมบียะเป็นหัวหน้าของบรรดานบีทั้งหมดด้วยเกียรติตรงนี้เนี่ยแล้วนบีมาประกาศศาสนาแล้วเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเราจึงได้รับเกียรติตรงนี้ไปด้วยนี่คืออะไรนะนี่คือผลพลอยได้ของเราว่าในเมื่อเราปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีแปลว่านบีเป็นคนที่ดีที่สุดเราก็จึงกลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดไปด้วยนั่นคือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดานบีมีเยอะแยะนะครับนบีเนี่ยมีเยอะแยะและบรรดาอุมมะห์หรือประชาชาติของแต่ละนบีก็มีนบีนูห์ก็มีของเขานบีมูซานบีอีซานบีสารพัดนบีเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามแบบอย่างของเขาแต่กลุ่มชนเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นคอยรออุมมะตินเหมือนกับเรานะเพราะนั้นถึงบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะกับเกียรติยศอันนี้กับเกียรติตรงนี้ที่อัลเลาะห์ได้ให้กับนบีแล้วก็พลอยมาถึงเราด้วยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่อัลเลาะห์ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันก็หมายรวมมาถึงพวกเราด้วยในฐานะที่เราปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีจนกระทั่งเราได้ชื่อว่าเป็นอะไรนะอุมมะห์มุฮัมมัดียะนั่นเองก็คือประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อย่างที่บอกครับมันจะต้องมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเราต้องทำหน้าที่ด้วยเพราะนั้นการเป็นประชาชาติของนบีหรือการที่เราบอกว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามสุนนะของนบีเนี่ยมันจะต้องมีกติกามีขั้นตอนมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องตะมุรูนบินมะอรูฟแปลว่าใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีอันนี้คือหน้าที่เพราะนั้นเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องเราไม่ได้มองและบอกเรื่องของมันเปล่าเราจะมองแล้วเราก็ดูว่าเราทำอะไรได้ไหมอันนั้นต้องวิเคราะห์ก่อนเราทำอะไรได้ไหมเราสามารถแก้ไขได้ไหมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมความชั่วที่เกิดขึ้นในสังคมจะปล่อยผ่านไปเฉยๆแล้วเราบอกว่าฉันไม่เกี่ยวเพราะฉันทำตัวดีแล้วอย่าครับอย่าคิดเช่นนั้นเด็ดขาดเพราะเวลาการลงโทษมันเกิดขึ้นมันอาจจะเริ่มที่เราเนี่ยละก่อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำหน้าที่ไงเพราะนั้นในฮะดิษนบีจึงบอกว่าไงมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยูไกยิฮุบิยาดีใครก็ตามที่เห็นความชั่วที่เกิดขึ้นในกลุ่มชนในสังคมในตำบลในหมู่บ้านในที่ที่เราอยู่อะนะจะตรงไหนก็แล้วแต่จะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่ได้หมดนะครับแล้วเราเพิกเฉยละเลยเราจะถูกลงโทษไปด้วยแต่หน้าที่ที่เราต้องทำคือฟันยูไกยิฮุบิยาดีนบีบอกให้เปลี่ยนแปลงด้วยกับมือด้วยกับอำนาจด้วยกับความสามารถที่เราทำได้นั่นหมายถึงเป็นหัวหน้าไหมมีอำนาจไหมเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าเป็นเจ้านายหรือเปล่าเป็นพ่อบ้านหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วมันมีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้ามีต้องทำเห็นความชั่วแล้วบอกช่างมันเรื่องของมันตัวมันตัวใครตัวมันไม่ใช่ครับวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะไอ้ตัวใครตัวมันในวันนู้นใช่ไหมวันนี้มันวันที่เราต้องช่วยกันเห็นไม่ดีต้องแนะนำต้องตักเตือนไอ้วันนู้นต่างหากครับวันที่สามีภรรยาก็ต่างคนต่างไปนะลูกๆก็ต่างคนต่างไปพี่น้องก็ต่างคนต่างไปมันคือวันไหนวันกิยามะห์ครับไม่ใช่วันนี้วันนี้เนี่ยถามว่าเราเห็นลูกหลานของเราไม่นมาศเราเห็นญาติของเราไม่อะไรแต่งตัวไม่เรียบร้อยเราเห็นคนที่เรารู้จักอยู่ในอะไรนะก็เรียกอยู่ในคันลองอื่นในความเชื่ออื่นเราจะปล่อยผ่านได้ไหมยังไม่พูดอะไรเลยได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอย่าลืมนะการลงโทษเวลามันเกิดมันอาจจะเกิดที่เราก่อนก็ได้และอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์เตือนสติพวกเราบอกงี้วะลาตัสให้ระวังวัตให้ระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะผู้อธรรมเท่านั้นให้ระวังฟิตนะคือการลงโทษอันนี้หมายถึงการลงโทษที่มันจะเกิดลาตูซีบันนัลละดีนะซอละมูมิงกุมคอสซออัลเลาะห์บอกจงระวังการลงโทษที่มันจะไม่เกิดกับผู้ปฏิเสธหรือคนอาธรรมเท่านั้นแต่มันจะหมายรวมเราเข้าไปด้วยนั่นหมายถึงถ้าหากว่าเราอยู่ในสังคมแล้วเราไม่สนใจอะไรเลยใครจะทำอะไรก็ทำไปใครจะทิ้งละหมาดใครจะทำความชั่วใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องของมันสุดท้ายแล้วเราโดนด้วยข้อหาอะไรเค้าเรียกอะไรมาตราของบ้านเราเค้าเรียกมาตรา157เค้าเรียกละเลยการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ขออนุญาตเอาอะไรนะเอาที่เขาไว้นั่นมาใช้หน่อยมาตรา157นะตอนนี้เขามีนะ157ก็คือละเลยการปฏิบัติหน้าที่แปลว่ามีหน้าที่แล้วไม่ทำเราจะโดนมาตรานี้
มาแต่มาตานี้เนี่ยมันเนี่ยนี่สมมุติเฉยๆนะไอ้มาว่ามันจะได้เห็นภาพว่าถ้ามีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันโดนลงโทษนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องไม่ปล่อยผ่านเตือนได้เตือนครับแต่นี้วิธีการเตือนมันก็มีรูปแบบของมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะเราก็ดูมุมหน่อยก็แล้วกันว่าจะเตือนกันได้ไหมไม่ใช่ AR อะไรเราก็จะไปอย่างเดียวเลยนะดูเขาเรียกถึงบอกว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะแปลกนิดนึงเตือนตรงๆเนี่ยบางทีมันรับไม่ได้มันต้องอ้อมๆไปข้างหลังมันตบหัวมันเตือนตรงๆอย่างเงี้ยบางทีมันรับไม่ได้แต่ถ้าสังคมอาหรับสังคมอินเดียอะไรพวกเนี้ยเตือนปุ๊บผิดนะอย่างเงี้ยทำนะเขารับได้เลยเขาไม่โกรธกันหรอกเพราะเขารู้ว่าโอเคหวังดีแต่บ้านเราไม่ใช่เนาะสังคมไทยนี่ไม่ได้สังคมไทยนี่มันต้องมันบางทีเราแหมเอาไงดีว่าจะไปเตือนตรงๆมันคงไม่ฟังเราแน่เลยต้องอาศัยปากชาวบ้านแล้วล่ะทางนั้นบางคนอาศัยปากโต๊ะครูแม่ถามโต๊ะครูเดี๋ยวนี้โต๊ะครูก็เลยต้องคิดเยอะนิดนึงเวลามีคำถามเข้ามาสังเกตไหมโต๊ะครูจะวิเคราะห์คำถามก่อนแล้วจะถามก่อนว่าไอ้ที่ถามเนี่ยจะถามให้ยืมปากโต๊ะครูด่าเขาหรือว่าให้เตือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้โต๊ะครูก็ต้องระวังเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวทัวร์ลงใช่ไหมเดี๋ยวทัวร์ลงเหมือนกันเพราะนั้นต้องเตือนกันถึงบอกว่าหน้าที่ของคนที่เป็นคอยรออุมมะประชาชาติที่ถูกคัดเลือกประชาชาติดีที่สุดเห็นอะไรก็ตามต้องเตือนกันและยับยั้งจากสิ่งที่เป็นความชั่วถ้าเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเราก็จะบอกว่าเรื่องของมันได้ไหมก็ไม่ได้อีกยิ่งเรื่องนมาดเรื่องนมาดเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจะเห็นชัดว่าเราจะเห็นว่าถึงเวลานมาดเราไปถ้ามันไม่ไปแสดงว่ามันไม่ละหมาดใช่ไหมมันไม่เหมือนอย่างอื่นนะไอ้อย่างอื่นเนี่ยมันยังอ้างได้เรื่องถือศีลอดเราถือศีลอดทำไมแกไม่ถือสนอดอาจจะมีประจำเดือนอาจจะมีนู่นนี่นั่นไม่สบายอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุผลอื่นได้ถ้าไม่ละหมาดมันจะมีเหตุผลอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะใช่ไหมถ้าผู้หญิงอาจจะมีประจำเดือนก็เห็นอยู่มันไม่ได้มีประจำเดือนนี่หว่าแล้วมันไม่ละหมาดล่ะเห็นไหมมันอ้างลำบากเพราะนั้นถึงบอกว่าเรื่องละหมาดเนี่ยมันเป็นภาพที่เห็นชัดเราเตือนกันได้แล้วควรจะเตือนกันเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญและมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรื่องอื่นที่ตามมาเนี่ยพลอยดีหรือไม่ดีไปด้วยเพราะถ้าละหมาดดีเรื่องอื่นมันดีไงอย่างที่เราเคยดีกันมาแล้วใช่ไหมครับที่บอกว่าอัลลอฮ์จะสอบสวนก่อนในวันกิยามะเรื่องไหนก่อนเรื่องละหมาดถ้าละหมาดดีอย่างอื่นมันจะดีไปด้วยอัตโนมัตินะครับเพราะละหมาดดีแปลว่าเป็นคนดีแล้วนะอย่างที่ผมเคยเน้นอยู่เรื่อยๆถ้าละหมาดครบ5เวลาเราคาดหวังได้ว่าไอเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนดีแม้ว่าตอนนี้ไม่ดีก็ตามนะแม้ว่าตอนนี้ไม่ดีแต่อินชาอัลลอฮ์อนาคตมันต้องดีเพราะละหมาดมันเป็นของดีไงถ้าของดีไปอยู่กับไอคนคนนี้สักวันมันต้องดีทำไมล่ะอินนัสซอลาตะตันฮาอินฟาชัยวันมุงกัรอัลลอฮ์บอกการนมาดมันจะยับยั้งความชั่วและความโสมมของคนได้ถ้าคนคนหนึ่งละหมาด5เวลาครบเราคาดหวังได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นคนดีแม้ว่าตอนนี้อาจจะเลอะเทอะไปบ้างนะคุยเหมือนกับคุยไม่เคยรู้เรื่องบ้างก็แล้วแต่นะพูดอย่างทำอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่อินชาอัลลอฮ์มันจะต้องดีขึ้นให้มันละหมาด5เวลาครบก็แล้วกันและถ้าละหมาดไม่ครบนี่แปลว่ายังไม่ดีสุภาพหน่อยสุภาพหน่อยจริงๆมันยังหมาดไม่ครบมันต้องอย่างนึงนะถ้าหมาดไม่ครบเนี่ยถือว่าไม่ดีเอ้าไม่ดีแล้วอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีลูกมีหลานใช่ไหมไอ้ลูกหลานที่ละหมาดวันละ2เวลามั่ง3เวลามั่ง1เวลามั่งอย่าไปให้กำลังใจมันนะอย่าไปบอกว่าเนี่ยยังดีนะลูกของฉันหลานของฉันละหมาดได้ตั้ง3เวลาละหมาดได้ตั้ง2เวลาไปให้กำลังใจมันก็โอ้เฮ้ยถ้ามีแนวร่วมละอย่างนี้น้อยโต๊ะฉันกีฉันมะฉันป๋าฉันเป็นแนวร่วมละละหมาด2เวลาใครจะว่าเราได้อะใช่มั้ย2เวลาเฮ้ยยังไงเนี่ยถึงกูจะละหมาดไม่ครบแต่กูได้ตั้ง2เวลานะเว้ยมึงได้อย่างกูเปล่าใช่มั้ยไม่เอาไปคุยอีกก็อะไรเพราะกำลังใจมันเกิดจริงๆแล้วมันครบไม่ครบเนี่ยดีไม่ดีก่อนไม่ดียังไงก็ต้องว่าไม่ดีเพราะนั้นลูกหลานเราละหมาดไม่ครบบอกว่ามันยังไม่ดีแกยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะแกละหมาดไม่ครบเขารับกำหนดมา5เวลาไอ้ส่วนว่าครบแล้วเนี่ยสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นั้นอีกเรื่องนึงแต่เอาอ่ะรุ่นให้มันครบก่อนให้มันครบ5เวลาก่อนเราถึงจะถือว่าเป็นเรื่องดีได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ถ้าถูกต้องสนับสนุนเลยครับวะตะอาวะนูอาลันบิริวัตตักวาในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกและจงสนับสนุนกันในสิ่งที่นำมาซึ่งความดีและการยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างรวมตัวกันเพื่อเรียนศาสนาคุยกันในเรื่องราวของศาสนามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออย่างทางสังคมบ้านเราใช่ไหมอย่างมุสลิมหลายๆที่ที่ก็เกิดปัญหาอะไรต่างๆเรามีส่วนร่วมได้ก็ช่วยเหลือกันอย่างเนี้ยเขาเรียกตะอาวะนูอาลันบิริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลันอิสมิวันอุดวานและอย่าสนับสนุนกันในสิ่งที่จะนำมาซึ่งการเป็นศัตรูและการเป็นบาปก็คือไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปมีส่วนร่วมถ้าภาษาแบบหยาบๆนี่ก็ไม่ต้องไปสุมหัวกับเขาเขาจะทำอะไรกับเรื่องของเขาเขาจะอะไรเราไม่ต้องไปยุ่งเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า
ไอเนี่ยแน่นอนถ้ามันรวมตัวกันเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องแน่นอนเราก็ไม่ต้องไปเป็นบุคคลไม่อะไรนะไม่ต้องไปเพิ่มให้เขาไม่ต้องไปเพิ่มยอดให้เขาเพราะนั้นเราควรที่จะต้องเป็นผู้ที่เห็นสิ่งไม่ดีแล้วต้องยับยั้งห้ามปรามเห็นสิ่งดีต้องสนับสนุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยโดยพฤติกรรมทั่วไปของคนที่มีความคิดดีๆเนี่ยก็ทำอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคนที่ปฏิบัติเป็นผู้ศรัทธาด้วยสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นผลบุญของเขาเพราะเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้คือไงตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมีนูนบิลละและเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่คือความต่างไงครับว่าทำไมพวกเราจึงทำอะไรก็ตามเราคาดหวังเราหวังได้ว่าเราจะได้รับผลบุญได้รับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่คนอื่นๆเขาไม่มีโอกาสแบบเราเพราะอะไรอ่ะเพราะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าไมยับตะกีกอยรอิสลามีดีนั่นฟาไลยุกบะละมินฮูวะฮูวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วล่ะก็เขาจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสการงานทั้งหลายของเขาไม่ถูกตอบรับและเขาจะไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อันเนื่องมาจากเขาจะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนี่คือเงื่อนไขไงถึงบอกว่าเราใช้ในสิ่งที่เป็นความดีคนอื่นเขาก็ใช้เพราะคนที่ดีเขามีคนทัศนคติที่ดีเขามีถึงแม้เขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแล้วยับยั้งในสิ่งที่เป็นความชั่วเขาก็ทำแต่เขาไม่มีอันไหนไม่มีตุมีนูนบิลละไงเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเราเมื่อได้ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ให้การงานมาดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ถูกบรรจุไว้ในตาช่างแห่งความดีของเขานะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้ครับเราจึงได้รับเกียรติตรงนี้ไงคอยรออุมมะตินอุคริยะลินนาสและในวันกิยามะห์เนี่ยนบีบอกว่าอินนะกุมตุติมมูนะซะบะอีนะอุมมะอันตุมคอยรอฮาวะอักรอมฮาอัลลอฮ์หะดีษนบีบอกว่าพวกหลังจากที่อายะห์นี้นะกุนตุมคอยรออุมมะตินเนี่ยพอนบีอ่านอายะห์นี้แล้วนบีก็พูดประโยคนี้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มาเติมเต็มใน70กลุ่มมันก็มีอีก70กลุ่มอีกนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนักอธิบายเค้าก็บอกหมายความว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะกี่กลุ่มก็แล้วแต่เราเนี่ยเป็นอักรอมฮาวะอักรอมฮาวะคอยรอฮาวะอักรอมฮาแปลว่าเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดอันเนื่องมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติและยกย่องอย่างที่บอกไงครับในเมื่อยกย่องนบีแล้วมันก็พลอยมาถึงเราด้วยนี่คือสาเหตุว่าเมื่อเราได้รับเกียรติตรงนี้เราจึงจะต้องเป็นคนที่อยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์นั้นก็เป็นอุมมะห์หรือประชาชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ความโปรดปรานอย่างมากมายและเป็นประชาชาติหรือเป็นกลุ่มชนที่บรรดายะฮูดีและนาซอรอมันอิจฉาเราเคยรู้จักยะฮูดีนาซอรอใช่ไหมมันต้องแปลไทยเนาะยะฮูดีนาซอรอเนี่ยคือประชาชาติของนบีในยุคก่อนๆมันอยู่ในยุคของบันิสรออีนน่ะแหละบันิสรออีนคือก่อนหน้าเรานะบันิสรออีนเนี่ยก่อนอาหรับบันิสรออีนก็ยุคไปทางนบีอิสฮากไล่มาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงนบีไอซานนี่เขาเรียกสายบันิสรออีนคืออย่างงี้นบีอิบรอฮีมก่อนนบีอิบรอฮีมก็จะมี2สายสายหนึ่งก็คือบันิสรออีนก็คือเป็นลูกหลานของนบีอิสฮากสายนี้จะมีนบีเยอะมากจนกระทั่งมาถึงนบีท่านสุดท้ายคือนบีอีซาในขณะที่อีกสายนึงสายนบีอิสมาอีลสายนี้ไม่มีนบีเลยนบีอิสมาอีลแล้วว่างยาวมาเลยจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้เราจะเห็นว่านบีเนี่ยไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยฝั่งบันิสรออีนและยะฮูดเนี่ยมันก็อยู่ฝั่งนู้นด้วยมันก็เลยค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่านี่คือเกียรติที่เขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาก็ภูมิใจและเขาก็ไม่อยากให้เสียเกียรติอันนี้ไปแต่เมื่อท่านนบีเนี่ยมาอยู่ในสายของอาหรับเขาถึงไม่พอใจและไม่ยอมรับพอไม่พอใจไม่ยอมรับมันก็เลยกลายเป็นผู้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยจึงได้ถูกประณามถูกระบุไว้ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ของเราอะไกรินมักดูบิอะลัยฮิมคนที่ถูกอัลเลาะห์โกรธกิ้ววะลัดดอลลีนและคนที่อัลเลาะห์คนที่หลงผิดไปจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือยะฮูดกับนอซอรอคนเหล่านี้เนี่ยนบีบอกว่าอินนัลยะฮูดกอมุฮัสดินยะฮูดเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ขี้อิจฉามันจะอิจฉาใครดีก็อิจฉาเรานี่แหละคืออย่างนี้ยะฮูดกับนอซอรอเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกกันนะมันก็ไม่ได้ถูกกันแต่เมื่อใดก็ตามที่มันจะเล่นงานมุสลิมมันก็จะร่วมมือกันเพื่อเล่นงานเราก่อนพูดง่ายมันก็เป็นพันธมิตรกันก่อนแล้วมาเล่นงานเราแต่ว่าวันดีคืนดีเวลามันว่างๆมันก็เล่นกันเองอ่ะเพ
ราะมันก็ไม่ได้ถูกกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าฉันนี่ดีกว่าฉันดีกว่าฉันเป็นอับนาอุลลอฮ์ฉันเป็นเอาดียาอุลลอฮ์ฉันเป็นคนดีของอัลลอฮ์คือมันอ้างเองทั้งหมดอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้แยแสคนเหล่านี้เพราะมันเป็นผู้ปฏิเสธแต่อัลลอฮ์บอกว่าคอยรออุมมะตินอุคลียดินนัสนี่ก็คือพวกเราเองเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องและให้เกียรติเพราะนั้นยะฮูดมันจริงทำไมอิจฉาว่าอินนะฮุมลายะซุดูนะนาอาลาชัยอินกะมายะซุดูนะนาอาลาอัสสลามวะอาลาอามีนและสิ่งที่มันอิจฉาหรือประโยคที่เราใช้กันแล้วพวกยะฮูดอิจฉารู้มั้ยประโยคไหนประโยคที่เวลาเราเจอกันแล้วเรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมนี่แหละการให้สลามหรือการทักทายการตะฮียะหรือการทักทายด้วยการให้สลามนี่คือประโยคที่ยะฮูดมันอิจฉาเพราะมันไม่มีแบบเราถามว่าเรานี่ที่เป็นมุสลิมจะเป็นคนชาติไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอกันรู้ว่าเป็นมุสลิมเราทักกันด้วยประโยคอัสสลามุอะลัยกุมและการทักแบบนี้ได้บุญมั้ยได้บุญด้วยคนรับก็ได้บุญคนให้ก็ได้บุญที่นบีบอกไงคนที่1เข้ามาซอฮาบะห์เข้ามาเค้านั่งล้อมวงกันอยู่เข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมนบีบอกได้แล้วอันนี้อัชรุน10ความดีพออีกสักพักนึงอีกคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์กล่าวแบบนี้นบีบอกอิชรูนอันนี้ได้20ความดีพออีกคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนบีบอกซะลาซูน30ความดีไอ้คนให้น่ะได้ความดีแล้วอ้าวแล้วคนรับล่ะคนรับก็ต้องรับด้วยคือหลักมันอย่างนี้การให้สลามเป็นซุนนะห์แปลว่าส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่การรับสลามถือเป็นวาญิบเป็นหน้าที่แล้วถ้าเขาให้เราก็ต้องรับเนี่ยวิธีการรับอย่างน้อยให้เท่าเขาอย่างมากไม่ว่ากันน้อยต้องเท่าเขาเขาให้มาน้อยเรารับน้อยได้เรารับมากได้แต่ถ้าเขาให้มาเยอะอยู่แล้วต้องรับให้เยอะเท่าเขามันนั้นผลบุญมันถึงจะได้ให้ก็ได้บุญรับก็ได้บุญเห็นไหมถามว่ายะฮูดมันจะไม่อิจฉาได้ไงอยู่ดีๆได้ความดีแล้วอ่ะแค่เจอกันสลามอะไรกลุ่มผมก็ได้บุญทุกท่านก็ได้บุญเห็นไหมยะฮูดเขาไม่ได้เจอแบบนี้เขาไม่ได้มีแบบนี้เพราะนั้นมันจึงอิจฉานบีบอกเนี่ยประโยคแบบนี้มันก็อิจฉาเราแล้วนะอันนี้แค่เรื่องเดียวนะถ้าถามมันอิจฉาเราเรื่องเดียวหรือเปล่าสิมันต้องมีหลายเรื่องเพราะว่ามันกับเรานี่จะเป็นศัตรูกันยันกิยามะห์อ่ะเป็นศัตรูกันยันกิยามะห์เรื่อยไปแล้วยะฮูดเนี่ยไม่ได้กลัวชนชาติอื่นนะไม่ได้กลัวประชาชาติอื่นๆไม่ได้กลัวประเทศนั้นประเทศนี้เปล่ามันกลัวมุสลิมเพราะอะไรเพราะมุสลิมมีอัลลอฮ์ไงมุสลิมมีอัลลอฮ์ปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ส่วนชนชาติอื่นลัทธิความเชื่ออื่นเนี่ยมันมีวิธีการในการแย่อยู่แล้วเพราะนั้นมุสลิมต่างหากที่มันทำอะไรได้ไม่เยอะเพราะเมื่อใดก็ตามที่มุสลิมอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ยะฮูดทำอะไรไม่ได้ถ้ายะฮูดทำอะไรไม่ได้ไอ้คนอื่นมันก็ทำไม่ได้เพราะยะฮูดนี่จังสุดแล้วจังสุดแล้วนะครับและอีกอันนึงที่มันอิจฉาคือการกล่าวอามีนอามีนเนี่ยมันเป็นประโยคที่เราจะใช้อ่านอยู่เรื่อยๆในการขอให้อัลลอฮ์รับดูอาซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ไงเขาไม่ได้มีโอกาสแบบเราเพราะนั้นไอ้สองคำเนี่ยไอ้สองอย่างเนี่ยแหละนั่นคือคุณลักษณะที่พวกเรามีและเขาไม่มีพอพวกเรามีเขาไม่มีเขาก็ทำไมอ่ะเขาก็อิจฉาไงเขาก็อิจฉาเพราะว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ประโยคอย่างเช่นอัสสลามุอะลัยกุมมันเป็นประโยคในการสื่อสารที่หมายรวมไปด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของมะฮับบะเรื่องของความรักเรื่องของอัสซิละเรื่องของความผูกพันใช่ไหมถามว่าเวลาให้สลามมันคือการขอพรการรับสลามก็คือการตอบการขอพรการขอดุอาต่างฝ่ายต่างให้ดุอาให้แก่กันและกันรู้สึกดีไหมล่ะมันต้องรู้สึกดีแหละใช่ไหมถึงแม้ว่าเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนสังเกตไหมว่าเราไปตามที่ต่างๆไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่เรารู้อย่างเดียวว่านี่คือมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมเขาก็ต้องรับสลามและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือการยิ้มแย้มคือการต้อนรับขับสู้คือการปฏิบัติดีต่อกันเพราะรู้ว่าแกกับมุสลิมฉันกับมุสลิมเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ตามแกพูดภาษาอังกฤษฉันพูดภาษาไทยแกพูดภาษาอาหรับฉันพูดภาษามาลายูเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสานสัมพันธ์เอาไว้ด้วยกันคือการที่เราเป็นผู้ศรัทธาเหมือนกันและสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราได้รับผลบุญเหมือนกันคือการให้สลามกันนี่แหละเพราะนั้นสลามอย่างเดียวเห็นไหมในฮะดีษนบีจึงมีบอกว่าไงนบีจะบอกว่าอัฟชุสสลามไบนะกุมจงให้สลามในระหว่างพวกท่านทั้งกับคนที่ท่านรู้จักและท่านไม่รู้จักหมายถึงรู้ว่าเป็นมุสลิมนะแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปให้นะไม่ต้องไปให้เขาไม่ต้องไปสอนเขาไม่ต้องไปสอนเขาเดี๋ยวพอสอนปุ๊บเนี่ยมันให้สลามคล่องเดี๋ยวพอเสร็จสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันขายของยุ่งเดี๋ยวเพราะมันมีแม่วิธีการเช็คอย่างนึงถ้าเราไปที่ไกลๆใช่ไหม
เราแปะเต็มตู้เลยมียันเต็มตู้เลยว่ามีทั้งให้สลามมีทั้งอัลลอฮ์มูฮัมหมัดมีทั้งบิสมิลลาห์ขายของไงร้านขายของอ่ะใช่ไหมแต่เนี้ยว่าไอ้คนขายเนี่ยแหมมันแต่งตัวมันก็ไม่น่าจะใช่แขกอะนะเราก็ลองทักทายอัสสลามุอะลัยกุมแล้วถ้าเขารับได้เราจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้การรับสลามเนี่ยสำเนียงในการรับเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าไอ้เนี่ยแขกเดิมหรือเปล่าหรือแขกเพิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเพราะว่าการรับสลามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เคร่งครัดในเรื่องของการแต่งตัวแต่ถ้าเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดยังไงมันต้องคุ้นชินกับการให้สลามถึงมาที่บ้านมันจะไม่ได้ให้มันก็ในสังคมมันก็ต้องมีไปโรงเรียนเขาก็ต้องให้เจอหน้าผู้คนมันก็ต้องเคยได้ยินแปลว่ามันต้องรับสลามได้แต่ถ้ามันรับสลามแบบอะไรนะแบบฟังแล้วมันแม่มันแปลกๆหูเหลือเกินไอ้นี่เราก็ต้องระวังไว้นิดนึงว่าเขาอาจจะฝึกมาหรือเปล่าถ้าเขาฝึกมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดูในภาพรวมนิดนึงว่าควรจะกินหรือไม่กินดีนะยิ่งถ้าเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยบางทีมันก็เพราะอย่าลืมว่าตลาดมุสลิมตลาดใหญ่อยู่นะไม่ใช่ขายเฉพาะเรานะคนอาหรับเอ่ยต่างชาติที่เป็นมุสลิมแล้วเข้ามาอยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องการันตีเหมือนกันเพราะนั้นไอ้ตาฮาลานก็ดีไอ้อะไรอัลลอฮ์มูฮัมหมัดก็ดีอันเนี้ยเราก็เข้าใจได้ในระดับนึงแต่ที่แน่วิเคราะห์ไอ้คนขายด้วยว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันใช่หรือไม่ใช่ก็มีอีกนะคุมหัวขายขอโทษต้องบอกว่าคุมหัวนะเพราะส่วนใหญ่ก็แม่ค้ามันจะเห็นชัดไงคุมหัวขายแต่ว่าขายของที่อะไรนะมันไม่ฮาลาลที่เราเห็นอยู่อันนี้ก็ต้องระวังใช่ไหมไอ้ของที่ไม่ฮาลาลก็มีนะไอ้ของที่ไม่ฮาลาลมาม่าอย่าไปเอายี่ห้อหนึ่งเพราะนั้นที่เขาที่อะไรนะไอ้บะหมี่ที่มันไม่ได้มีตาฮาลาลน่ะแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ในร้านยำนั่นแหละใช่ร้านแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นร้านมุสลิมไอ้น้ำต้มอีกอย่างนึงใช่ไหมน้ำต้มเพราะว่ามันมีอะไรล่ะไอ้ตัวที่เขาเอามาใส่ในน้ำต้มใช่ไหมเพื่อให้มันรสชาติดีบางทีมันก็เขาไม่ได้พิถีพิถันไงเราเลยต้องพิถีพิถันเพราะไอ้เขาเป็นแม่ค้านี่เขาก็อยากจะขายของได้ตังค์ถ้าเขาไม่ได้รู้ศาสนามากนักเขาก็คงไม่ได้คิดอะไรเยอะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจึงต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆแต่ทั้งจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นมุสลิมเราเป็นประชาชาติของนบีเราก็อยู่ในหลักการเดียวกันแหละแปลว่าเราจะพิถีพิถันเหมือนกันไอ้คนขายก็พิถีพิถันในการขายไอ้คนซื้อก็พิถีพิถันในการเลือกที่จะซื้อเพราะสุดท้ายแล้วมันคือความรับผิดชอบเขาก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติและยกย่องเราเรานี่แจ๋วกับคนอื่นเขาเป็นคอยรูอุมมะตินอุคริยะลินนัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีอะไรพิเศษมากกว่าคนอื่นในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์หลังจากที่ให้ทุกคนฟื้นมาแล้วแน่นอนทุกคนก็จะมาตามหัวหน้าของใครของมันไปหัวหน้านี่อาจจะหมายถึงนบีด้วยและคัมภีร์ของแต่ละกลุ่มชนด้วยแต่เกียรติอย่างนึงที่อัลลอฮ์จะให้กับเราอย่างก็คือว่าเราเนี่ยท่านนบีบอกว่านะฮุนอาคิรูนมินอะห์ลิดุนยาเราเนี่ยคือประชาชาติสุดท้ายในหน้าดุนยานี้วัลเอาวาลูนเยามันเตียมะแต่เราจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะถูกสอบสวนก่อนบางทีก็บอกโอ้ยเอาก่อนเลยเหรออันนี้คือเกียรติอันนี้คือเกียรติไม่เหมือนในดุนยานะในดุนยาเฮ้ยสอบกูก่อนเลยเหรอกูมาทีหลังนะเอาก่อนเลยเหรอนี่คือเกียรติที่อัลลอฮฺจะให้หมายความว่าถ้าสอบสวนก่อนก็แปลว่าได้รางวัลก่อนไงสอบสวนก่อนได้รางวัลก่อนเดินผ่านสะพานก่อนเข้าสวรรค์ก่อนเจอนบีก่อนเพราะนั้นนี่คือเกียรติอีกอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นนบีบอกพวกเราเนี่ยถูกกำเนิดมาทีหลังแต่พวกเราจะถูกสอบสวนก่อนและจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ก่อนบรรดาผู้คนทั้งหลายคือแต่ละกลุ่มชนเนี่ยเขาก็จะมีนบีของเขาใช่ไหมทีนี้อย่างคำถามนึงที่ท่านนบีถูกถามว่านบีจะจำประชาชาตินบีได้ยังไงเพราะวันกิยามะห์นี่โอ้โหแล้วคิดดูตั้งแต่สร้างโลกจนกระทั่งล้างโลกอะนะประชาชาติหรือประชาชนเนี่ยมันจะมีตั้งกี่พันกี่หมื่นล้านน่ะแล้วจะรู้เลยใครเป็นใครใครจะจำกันได้ยังไงเขาก็คงจะมีอะไรมีเครื่องหมายของเขาแต่สำหรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเราเป็นอุมมะห์ของท่านเนี่ยเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดดียะห์เนี่ยนบีจะจำเราได้ไงนบีเราเกิดไม่ทันนบีใช่ไหมนบีก็ไม่เคยเห็นหน้าเราก็ไม่เคยเห็นหน้านบีแล้วจะรู้จักกันได้ไงเนี่ยนบีบอกว่าเราจะถูกรู้จักหรือนบีจะจำเราได้ก็คือจากอาซารุนวูดุคือร่องรอยของการอาบน้ำนมาดของเรานี่แหละเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าทุกครั้ง
ที่เราจะนมาดให้อาบน้ำละหมาดและอาบน้ำละหมาดต้องพิถีพิถันในการอาบน้ำละหมาดไม่งั้นเดี๋ยวร่องรอยมันไม่ครบนะใช่ไหมเราต้องอาบน้ำละหมาดแล้วในหะดีษบางบทก็บอกว่าถ้ามีความสามารถที่จะทำให้น้ำละหมาดเนี่ยมันเกินจากขอบเขตที่ถูกกำหนดได้ให้ทำก็คือให้มันเยอะกว่าปกติอ่ะเพื่อมันจะได้ไปเป็นรัศมีในวันกิยามะนบีจะได้จำเราได้เห็นไกลๆเลยอ้ออยู่นู่นงานพอโหขาวเป็นโอโม่เลยเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาในเรื่องของน้ำละหมาดเรื่องอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะสอบสวนพวกเราก่อนอันนี้เรียกเป็นความประเสริฐเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งดีที่มันถูกผูกมากับการเป็นค่อยรออุมมะตินอุคริยตินนะเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะเป็นประชาชาติของนบีแล้วเราก็บอกว่าเราต้องปฏิบัติตามสุนนะนบีแบบอย่างของนบีอ่ะทีนี้มาดูกันเป็นข้อว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อนบีมีอะไรบ้างเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าความประเสริฐของประชาชาตินบีเป็นยังไงเป็นข้อบ้างว่าจะต้องทำยังไงอันดับแรกเลยก็คือว่าเราต้องอันอีมานุญญาซิมแปลว่าเราต้องมีอีมานต่อท่านนบีด้วยข้อที่1เลยในเมื่อเราเป็นประชาชาติของนบีเราต้องอีมานกับท่านนบีด้วยจริงๆแล้วเราก็อีมานกับนบีทุกท่านอยู่แล้วแต่การอีมานต่อท่านนบีเนี่ยมันก็คือการที่จะต้องปฏิบัติตามทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีสั่งใช้ด้วยในอัลกุรอานเองอัลเลาะห์ก็บอกว่าฟะอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิอันนบียินอุมมียิลละซียุมินูบิลลาฮิวะกะลิมาติฮิวัตตะบิอูฮุลัลละกุมตะฮตะดูนอัลเลาะห์บอกว่าดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลเถิดอันนี้คำสั่งหลักซึ่งคำสั่งนี้สั่งทุกคนอยู่แล้วเสร็จแล้วยังไงต่อและรอซูลในที่นี้อันนบียินอุมมียีนั่นก็คือศรัทธาต่อรอซูลที่เป็นนบีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่คือความแปลกอย่างนึงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าเป็นมุอ์ญิซะห์เพราะอะไรนบีเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เขาเรียกว่าอุมมียูนเนี่ยแปลว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แปลเป็นไทยง่ายๆคือไม่ได้เรียนหนังสืออ้าวทำไมนบีไม่เรียนหนังสือล่ะมันคือการเตรียมความพร้อมของอัลลอฮ์เพราะต้องอย่าลืมถ้านบีเป็นผู้รู้ในศาสตร์ต่างๆในวิชาการด้านต่างๆแล้ววันหนึ่งวันใดที่นบีเป็นศาสนทูตมาประกาศศาสนาข้อคารหามาไหมมาแน่นอนแกไปจำมาจากเล่มไหนเนี่ยเหมือนกับที่เราชอบแซวกันอ่ะมึงไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาเนี่ย ใช่ไหมเวลาเราแซวกันเพราะนี่พูดไปเหมือนชาวบ้านเขาไงไปอ่านหนังสือเล่มไหนมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะนั้นการที่นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันคือการเตรียมความพร้อมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีไอการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ถามว่าสิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นบีสอนแม้กระทั่งนักวิชาการอาเลมจ๋าในยุคสมัยของเขาก็ค้านไม่ได้อันกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นวะฮยูหรือเป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามายันติกูอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮับเขาไม่ได้พูดตามอำเภอใจแปลว่าไม่ได้พูดจากนับซูแต่ที่พูดทั้งหมดมาจากวะฮีจากอัลลอฮ์เพราะนั้นสิ่งที่นบีพูดมันจึงเป็นสิ่งที่ใครก็ค้านไม่ได้อันกุรอานจึงท้าทายบอกว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าสงสัยในสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาแล้วแล้วก็ฟะตูบิซูรอติมจงนำมาซักซูรอซิที่เหมือนใจอันกุรอานนั้นกุรอานมีกี่ซูรอนะ114ซูเราะห์เอาซูเราะห์สั้นๆมาสักซูเราะห์สิที่เหมือนกับอัลกุรอานแล้วมีความมหัศจรรย์มีความลึกซึ้งมีความหมายที่ลึกซึ้งแบบนี้ถามว่าในสมัยนั้นมีผู้รู้มั้ยมีอ้าวแล้วมีใครหามาได้แบบอัลกุรอานมั้ยไม่มีเอาใหม่มันเยอะไปใช่มั้ยอัลเลาะห์ท้าอีกถ้าหากว่าสงสัยในสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาเมื่อกี้เยอะไปใช่มั้ยเอามาสักอายะห์นึงสิอายะห์เดียวพอเมื่อกี้ซูเราะห์มันเยอะไปเอาอายะห์นึงนี่ลดมาให้แล้วนะมีไหมก็ไม่มีอีกไม่มีใครทราบไม่มีใครกล้าเพราะมันไม่มีมันทำไม่ได้เพราะคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แต่มันคือกาลามุลลอมันคือดำรัสของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ท้าอีกท้าสามอย่างท้าอันที่สามท้ายไงถ้ามันเยอะไปมันเยอะไปซูรอก็ไม่ได้เพราะซูรอมยาวอายะก็ยังยาวทั้งนั้นเอามาสักหนึ่งอักษรสิหนึ่งอักษรที่มีความหมายลึกซึ้งเหมือนอันกุรอานอันกุรอานมีไหมหนึ่งอักษรมีไหมมีไหมมีเยอะแยะเลยof noon ใช่ไหมที่มันขึ้นมาตัวเดียวเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่เราอาลิฟลามมีอันนี้3อักษรใช่ไหมอาลิฟลามรอ3อักษรยาซีน2อักษร
ตอฮา2อักษรยาซีนนะก็จะมีอักษรนี้ก็นูนกอฟใช่มั้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยบอกว่าถ้าซูเราะห์เยอะไปอายะห์เยอะไปเอามาแค่1อักษรก็ได้แล้วให้มีความหมายลึกซึ้งเหมือนแบบนี้นะทำได้ไหมไม่ได้เพราะบอกแล้วว่านี่ไม่ใช่กาลามุนนาสแต่เป็นกาลามุลลอฮ์ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์แต่มันคือคำพูดของอัลลอฮ์เพราะนั้นนบีเป็นมนุษย์นบีก็ไม่ได้พูดเองพูดเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงยอมรับแล้วว่าท่านนบีพูดนั้นไม่ได้พูดตามอำเภอใจนบีอัลลอฮ์ประกันท่านนบีไว้แล้ววะมายันติกุอานินฮาวาอินฮุวาอิลลาวะฮียูฮาไม่ได้พูดตามอำเภอใจแต่พูดเพราะอัลลอฮ์สั่งมันจึงเป็นวะฮีนั่นเองเพราะนั้นแต่ละอักษรแต่ละอายะแต่ละซูเราะห์ก็ไม่มีใครสามารถที่จะเอามาเขาเรียกนะเอามาเรียนแบบได้แต่อาจจะมีพวกทะลึ่งอยู่บ้างก็มีนะผมเคยสมัยเป็นนักเรียนเขาก็มันก็เป็นคำกลอนแบบง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรอย่างเช่นอะไรอันฟีนวะมาอัดรอกะมันฟีนละฮูคุรตูมุนตะวีนอะไรเงี้ยมันเป็นคำทะลึ่งของอาหรับเขาไม่มีอะไรความหมายก็คือว่าช้างเจ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับช้างช้างมันมีงวงที่ยาวทุกอย่างที่พูดมาเรารู้ไหมรู้แปลว่ามันไม่ได้มีความมหัศจรรย์อะไรเลยแต่ถ้าบอกอันกอริอะมันกอริอะวะมาอัดรอกะมันกอริอะมันกินใจมันลึกซึ้งมันต้องคิดมันต้องวิเคราะห์แปลว่ามันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เพราะมันคือกาลามุลลอฮ์มันคือดำรัสของอัลลอฮ์ซึ่งใครก็เรียนแบบไม่ได้ด้วยเหตุนี้นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่นบีพูดในสิ่งซึ่งนักวิชาการก็ค้านไม่ได้นั่นก็แสดงว่านบีเป็นใครเป็นรอซูลเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงสั่งถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อรอซูลด้วยเพราะรอซูลเองก็ศรัทธาต่อใครก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะฉะนั้นอัลลซียุมินูบิลลาฮ์วะกะลิมาติฮิเพราะรอซูลคนนี้ก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เหมือนกันเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือวัตตะบิอูฮุลาอัลละกุมตะตะดูนอัลเลาะห์บอกพวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขาก็คือตามท่านนบีหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำนี่คือสาเหตุไงครับว่าเราจะต้องเรียนรู้ชีวประวัติแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ในวิถีชีวิตการปฏิบัติตัวเพราะรอซูลคือคนที่อัลเลาะห์รับรองละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันงดงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องเรียนแบบเขาทำไมต้องเรียนแบบท่านนบีทำไมต้องศึกษาชีวประวัติทำไมต้องเรียนรู้วิถีชีวิตทำไมต้องซึ่งทั้งหมดที่นบีทำนบีทำบนพื้นฐานที่นบีเป็นมนุษย์นบีมีครอบครัวนบีมีภรรยาเราก็ไปดูภรรยานบีปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นเรื่องราวของศาสนานบีสอนทั้งหมดจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายหรือเกี่ยวกับผู้หญิงก็แล้วแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้หญิงนบีก็มีใครเป็นอะไรนะเป็นผู้สื่อสารต่อใครท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชานี่เป็นปรมาจารย์ด้านฟิกเลยนะเป็นปรมาจารย์ด้านฟิกแปลว่าด้านฟิกเนี่ยถามว่าฟิกที่อยู่ในบ้านฟิกที่เกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะใครจะรายงานได้ดีที่สุดล่ะก็ท่านหญิงไอชาเพื่อเป็นภรรยาเกี่ยวกับเลือกประจำเดือนเกี่ยวกับนิฟาสเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะแน่นอนท่านหญิงไอชาก็จะเป็นผู้ที่มาคอยขยายความให้เพราะนั้นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถึงบอกว่าเอ๊ะโยนกลับไปหานบีโยงกลับไปหานบีโยงกลับไปหานบีเอาเลือกเกี่ยวกับผู้หญิงด้วยอ่ะก็ใช่ด้วยเพราะอะไรเพราะสอนทุกอย่างไงอย่าลืมว่านบีเป็นมนุษย์สอนทุกเรื่องสอนทุกเรื่องทั้งเกี่ยวกับผู้ชายและเกี่ยวกับผู้หญิงเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเนื่องจากอัลลอฮ์ส่งนบีมาเป็นต้นแบบนั่นเองทีนี้ในประการต่อมาที่เราควรจะต้องมีอีกก็คือว่าเราจะต้องเขาเรียกมะฮับบะตูฮูวะชาวกุอิลัยลิกออีฮีเราต้องรักนบีและปรารถนาจะพบกับนบีด้วยอย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่อยากพบนบีนบีก็ไม่อยากพบเราเหมือนกันเราไม่อยากเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่อยากเจอเราเหมือนกันเพราะนั้นหลักง่ายๆคือรักกันก็ต้องอยากเจอกันใช่ไหมรักกันก็อยากอยู่ใกล้ชิดกันในเมื่อเรารักนบีรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้เกียรติให้พบอัลลอฮ์ให้อยู่ใกล้ชิดกับ นบีเหมือนกันเพราะนั้นท่านนบีบอกว่าอีหม่านของคนเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อีหม่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าใครทั้งสิ้นในโลกดุนยานี้เงื่อนไขมันถูกวางเอาไว้อย่าลืมนะว่าอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีเราจึงต้องให้เกียรตินบีด้วยและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้เราจะต้องปฏิบัติคือเราต้องรักนบีให้เยอะเพราะการรักนบีคือการเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัตินั่นแหละรักนบีไม่ได้เขียนที่เสื้อนะรักนบีรักนบีรักนบีไม่ใช่รักนบีคือเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัติ
ในฮะดีษบทหนึ่งนบีจึงบอกว่าฟาวัลละดีนับซีบียาดีฮีลายุมินุอาฮาดุกุมฮัตตาอากูนะอาฮับบะอิไลฮิมินวาลิดีฮีวาวาลาดีฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อันนี้เป็นสำนวนที่ถ้าพูดอย่างนี้มาแสดงว่าคนสาบานคือใครนบีเพราะนบีจะสาบานด้วยประโยคแบบนี้แหละฟาวัลละดีนับซีบียาดีฮีขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นี่คือสำนวนของนบีเลยแต่ถ้าสำนวนโดยทั่วไปเนี่ยที่เราจะได้ยินกันก็คืออะไรวัลลอฮีใช่ไหมขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์และวัลลอฮีนี่คือการสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์แปลว่าเอาอัลลอฮ์มาเป็นพยานเรื่องเล่นๆได้ไหมไม่ได้นะวัลลอฮีวัลลอเลยเนี่ยวัลลอวัลลอนี่แปลว่าอัลลอฮ์เป็นพยานมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะนั้นและสาบานด้วยกันนามอื่นก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าอย่างสมัยก่อนสมัยยุคยาฮิลียะห์เนี่ยเขาสาบานด้วยกับอะไรวงตระกูลของฉันขอสาบานด้วยกับหัวหน้าเผ่าขอสาบานด้วยกับพระเจ้านั้นพระเจ้านี้ของเขาซึ่งเขามีอยู่แต่พออิสลามมาเนี่ยมายกเลิกเหล่านี้ทั้งหมดแล้วท่านนบีก็บอกว่ามันกานะฮาลิฟันฟันยะฮลิฟบิลลาห์ใครก็ตามที่จะสาบานให้สาบานด้วยนามของอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะการสาบานคือการเอาอัลเลาะห์มาเป็นสักขีพยานร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องมันต้องสำคัญและมันจะต้องถูกต้องไม่งั้นก็ไม่ต้องสาบานอย่าไปสาบานถึง15นะเพราะสาบานเนี่ยถือว่าเราเอาเราเนี่ยไปผูกกับฮุกมของอัลเลาะห์แล้วเพราะนั้นมันก็สุ่มเสี่ยงนะทีนี้ท่านนบีจึงเตือนบอกว่าใครก็ตามลายุมินุอาฮาดุกุมจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ไปได้ฮัตตาอากูนะจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าวาลิดีฮีพ่อของเขาวาวาลิดีฮีลูกของเขานั่นหมายความว่าเมื่อเรารักนบีเราก็ต้องเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อีกหะดีษนึงบอกอย่างนี้ครับซาลาซุนมันกุนนะฟีฮิวะจัดฮะลาวะตันอีมานมีอยู่3อย่างด้วยกันถ้าใครก็ตามมี3อย่างนี้ในตัวแปลว่าเขามีอีหม่านที่สมบูรณ์หรือพบกับความหอมหวานของอีหม่านต้อง3อย่างนะ1มันกานัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซิวาฮุมา1คนที่ให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักยิ่งของเขามากกว่าใครทั้งสิ้นประเภทที่1นะคุณลักษณะที่1แปลว่าต้องรักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าใครทั้งสิ้นอันที่2วะอัยยุฮิบบันมัรอูลายุฮิบบุฮุอิลลาลิลลาห์และการที่คนคนหนึ่งรักพี่น้องของเขาเหมือนกับที่อยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกันแปลว่าเราอยากจะได้อะไรเราก็อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราด้วยแปลว่าปรารถนาดีกับคนอื่นด้วยรักอัลลอฮ์และรอซูลปรารถนาดีกับคนอื่นว่าไอยักรอฮะไอยาอูดะฟิลกุฟริบะดะอิซอันกะซะฮุลลอฮุมินฮุกะมายักรอฮุไอยุกซะฟะฟินนาร์และรังเกียจในการที่จะกลับไปสู่การปฏิเสธเสมือนกับการรังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรกหลังจากที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือเข้ามาแล้วนั่นก็หมายความว่ามีอยู่3อย่างด้วยกันถ้าใครก็ตามมี3อย่างนี้ในตัวแปลว่าอีหม่านสมบูรณ์1รักอัลลอฮ์และรอซูลมากกว่าใครทั้งสิ้น2ปรารถนาดีกับคนอื่นเหมือนกับอยากจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองแปลว่าเราหวังดีต่อกันซึ่งมันก็หายากมันวัดใจเหมือนกันนะเพราะบางทีเนี่ยถามว่าไอ้ของดีๆเนี่ยเราก็อยากเก็บไว้ไม่อยากแบ่งปันให้ใครทั้งสิ้นแต่ในหลักของศาสนาเขาสอนให้เราว่ายังไงเราต้องเผื่อแผ่ด้วยสิ่งใดก็ตามที่เราอยากจะให้ได้กับตัวเองก็ควรจะให้ได้กับคนอื่นเขาด้วยแล้วก็รังเกียจในการที่จะกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธอีกครั้งนึงเพราะอย่าลืมนะครับว่าการมาเป็นมุสลิมการมาเป็นผู้ศรัทธานั่นคือโอกาสนั่นคือเกียรติที่ไม่ใช่ทุกคนได้รับเฉพาะบางคนเท่านั้นที่อัลลอฮ์เลือกอย่างที่ผมเคยเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าฮิดายะอัลลอฮ์เลือกและให้เฉพาะบางคนวันนี้ทุกคนเป็นมุมินเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเกียรติที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรักษาเกียรติอันนี้เอาไว้ให้ตลอดรอดฝั่งก็ต้องพยายามปฏิบัติตัวให้สมกับเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงและไอ้การรักกันปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขนะในการที่เราจะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงในวันกิยามะห์เนี่ยนั่นท่านนบีบอกว่าอันมารอูมะอามันอะฮับบะคนเนี่ยเขาจะได้อยู่ร่วมกับคนที่เขารักนี่ถามว่าคนดีเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกับใครมันต้องอยู่ร่วมกับคนดีนั่นแปลว่าเราเป็นคนดีก็ต้องรักคนดีแต่ถ้าคนชั่วล่ะมันก็ต้องอยู่ร่วมกับคนชั่วเขาไม่ให้อยู่ร่วมกับคนดีหรอกครับดุนยานี้อาจจะยังปะปนกันอยู่ได้นะดีกับไม่ดีมันอยู่ด้วยกันแต่ในอาคิเราะห์เขาแบ่งกลุ่มชัดเจนครับคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกมันไม่มีหรอกครับที่จะมาอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันไม่มีทางมันจะต้องแยกกันอยู่กลุ่มใครกลุ่มมันพวกใครพวกมันแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะต้องปนกันไปก่อนเขาถึงให้เราทำหน้าที่ไง
ว่าถ้าเห็นไม่ดีก็เตือนกันเห็นดีก็แนะนำกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นการที่เราปรารถนาดีต่อกันจึงเป็นเงื่อนไขในการที่จะให้เราได้มีโอกาสพบเจอกันอีกในวันกิยามะห์มันบางคนก็เลยต้องสั่งเสียกันไว้นะว่าละหมาดให้ครบนะพยายามละหมาดกันให้ครบนะเราจะได้มีโอกาสไปเจอกันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ใช่ไหมเพราะเงื่อนไขในการที่จะเจอกันได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคนดีไงแล้วคนดีเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในสวรรค์ถามว่าไอ้คนนึงอยู่ในสวรรค์อีกคนอยู่ในนรกอ่ะมันก็อาจจะเห็นกันไกลๆนะโอ้ไอ้นั่นเลยตอนอยู่ดุนยานี่มึงแจ๋วเหลือเกินแต่ตอนนี้มึงอยู่ฝั่งนู้นล่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เตือนกันดุนยาเตือนกันให้เยอะครับไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีการเตือนก็อย่างที่บอกก็พยายามดูมุมดูวิธีการนิดนึงแต่ต้องเตือนครับยังไงก็ต้องเตือนด้วยกับมือถ้าทำได้ทำไม่ได้ก็ด้วยกับอะไรนะด้วยกับลิ้นก็คือด้วยการพูดคุยซึ่งพูดคุยเนี่ยมันน่าจะได้แล้วแหละในระดับแบบนี้นะแต่ถ้าคุยกันก็ไม่ได้หรือคุยแล้วเตือนแล้วมันก็ไม่ฟังเราละถ้าอย่างนั้นด้วยใจก็คือขอดุอาให้และปฏิเสธในพฤติกรรมของเขาเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยกำชับกับพวกเรานะครับว่าถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกับคนดีเราต้องเป็นคนดีในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงสั่งเพิ่มเติมบอกว่าวะมายุตอิลลาฮะวัรรอซูลใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลฟาอูลาอิกะมาอัลละดีนาอันอัมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวะซิดดีกีนวะชูฮาดาวะซอลิฮินท่านนบีอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็คือพวกเราผมบอกแล้วว่าถ้าเป็นของดีแล้วพวกเราทั้งหมดอ่ะคือพวกเราเนี่ยนะเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยในวันกิยามะห์เขาจะได้อยู่ร่วมกับคนที่อัลลอฮ์ได้เคยให้ความโปรดปรานกับพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบรรดานบีบอกแล้วในสวรรค์คนดีเขาอยู่เราต้องพยายามเป็นคนดีเพื่อจะได้ไปอยู่กับคนดีมีใครบ้างบรรดานบีบรรดาซิดดีกีนบรรดาคนที่พูดจาสัตย์จริงบรรดาชูฮาดะก็คือคนที่ตายชะฮีดวัสซอลิฮีและบรรดาคนที่ปฏิบัติการงานดีทั้งหลายอย่างที่บอกคนดีๆเขาอยู่กลุ่มหนึ่งครับอยู่ในสวรรค์เราจึงต้องพยายามปฏิบัติตามคนเหล่านี้เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสวรรค์ถ้าเราบอกว่าเราอะไรนะเราไม่อยากพบไม่อยากเจอมันแล้วอ่ะนะเบื่อหน้ามันแล้วถามว่าถ้าเขาได้เข้าสวรรค์แล้วเราไม่อยากเจอหน้ามันเราจะไปไหนอ่ะเราต้องไปอีกฝั่งนึงแน่นอนอ่ะเพราะผมเคยบอกโดยตลอดนะว่าสุดท้ายปลายทางจริงๆของคนเนี่ยมันจะมีที่อยู่ที่พำนักแค่2ที่แค่นั้นไม่สวรรค์ก็นรกเราต้องเลือกเอาแล้วครับว่าเราจะไปไหนไอ้คำว่าเลือกคือเลือกในดุนยานี้แล้วเราก็เลือกแล้วนะเราเลือกแล้วเพราะวันนี้เรายื่นใบสมัครแล้วเรากรอกใบสมัครแล้วเราสมัครเรียบร้อยแล้วว่าขอเป็นชาวสวรรค์ด้วยการเป็นผู้ศรัทธาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังชะล่าใจไม่ได้เพราะการงานมันยังไม่ได้ดูแค่นี้ครับมันดูกันที่นู่นดูว่าวาระสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงโค้งสุดท้ายเป็นยังไงอินนามันอามาลูบินคาวาตีมการงานดูที่บั้นปลายต่างหากเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องขอดูอาประคับประคองอีหม่านดูแลตัวเองให้อยู่ในคันลองของศาสนาตลอดไปและเพื่อให้เราจากโลกนี้ไปบนผู้ศรัทธาบนลักษณะหรือว่าบนการมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เราได้ไปรับรางวัลแบบนี้นั่นเองนี่ในประการต่อมาที่ควรจะต้องมีอีกก็คือว่าเมื่อเราสถาปนาตัวเราเรียบร้อยแล้วนะว่าเราเนี่ยเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่นบีสอนกับเราคือเรื่องของมารยาทเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้มารยาทนบีแล้วเอามารยาทนบีมาปฏิบัติด้วยเขาเรียกอัตตะคอลุกบิอัคลากีฮันแครีมาหมายถึงการปฏิบัติหรือการเรียนแบบในเรื่องราวของมารยาทจากท่านนบีมีความเมตตาเราต้องฝึกบางคนนี่ไอความเมตตาเนี่ยกับสัตว์กับคนต้องมีนะครับกับสัตว์คือไอ้คำว่าเมตตาเราอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมทุกครั้งแต่อย่างน้อยใจที่เห็นเวลาเห็นแล้วใจมันจะต้องแบบรู้สึกว่ามันสงสารเขาไม่ใช่เรื่องมึงโอ้ถ้าอย่างนี้กระด้างเกินไปอ่ะนะมันกระด้างเกินไปซึ่งมันไม่ควรจะเป็นพวกเราอ่ะถามว่าเราเห็นคนยากจนสงสารไหมสงสารเราเห็นคนพิการสงสารไหมสงสารเราเห็นสัตว์ที่มันพิการสงสารไหมสงสารสุนัขโอ้โหผอมเชียวถึงมันจะอะไรมันจะน้ำลายมันจะฮารามก็ตามแต่มันคือสัตว์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้มักลูกอสเหล่านี้ต้องทำไมต้องสงสารเพราะเราะห์มะห์เนี่ยแปลว่าความเมตตาที่มันจะต้องมีในใจของเราและเป็นแบบอย่างที่นบีสอนเพราะนั้นในหะดีษในอายะห์กุรอานเราบอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัซซอนกะลีซอนกัลบิลันฟัดดูมินฮาวลิกและถ้าไม่
ใช่ด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่มีต่อเจ้าและก็หากว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่กักขะเขาเรียกเป็นคนที่หยาบกระด้างแล้วก็จะไม่มีใครอยู่รายล้อมเจ้าเด็ดขาดหมายความว่านบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทเพราะท่านนบีเป็นคนที่หยาบคายจะมีคนอยู่กับนบีไหมอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเจ้าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอ่ะไม่มีใครอยู่หรอกเพราะนั้นสอนให้เราเป็นคนที่มีเมตตาสอนให้เราเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีแล้วก็นบีก็เป็นตัวอย่างในเรื่องราวเหล่านี้ถามว่านบีเป็นศาสนทูตนบีเป็นแม่ทัพนบีออกสงครามนบีเคยเขาเรียกอะไรนะนบีเคยรุนแรงกับใครไหมไม่นบีจะให้โอกาสตลอดจะให้โอกาสตลอดทั้งที่เราเคยได้ยินใช่ไหมที่มีอะไรนะศัตรูตอนนบีพักอยู่ใต้ต้นไม้แล้วนบีหลับดาบแขวนไว้ไอ้ดีมาเอาดาบมาจะแล้วเสร็จแล้วพอนบีตื่นเขาถามท่านนบีว่าใครจะปกป้องท่านจากฉันได้บ้างถามนบีก็ตอบว่าไงอัลลอฮ์แค่ประโยคนี้นะด้วยกับความกลัวดาบหลุดดักมือได้ไงถึงทีนบีบ้างหยิบดาบมาตอนนี้ใครจะปกป้องท่านจากฉันได้บ้างเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าถามว่าท่านนบีจะเอาคืนน่ะไอ้เนี่ยไม่รอดแล้วแหละเพราะมันทีใครทีมันไงเพราะนั้นความเมตตาต้องมีในสงครามต่างๆที่มีเฉลยศึกยกตัวอย่างคนหนึ่งชื่อซูมามะก็ถูกจับมาเป็นเขาเรียกเป็นคนร่ำรวยเลยนะเป็นคนรวยเลยถูกจับมามัดไว้กับเสามัสยิดเพราะว่าเป็นเฉลยไงในหลังสงครามท่านนบีรู้แล้วแหละว่าเขาเริ่มจริงใจในการที่จะเข้ารับอิสลามก็ถามก่อนวันที่หนึ่งซูมามะว่าไงอินตักตุนซาดะมินวะอินตุนอัมตุนอิมอาลาชากิเดตมันจะเป็นสำนวนนิดนึงเขาก็บอกว่าถ้าท่านเมตตาท่านก็จะเมตตาคนที่ถ้าท่านฆ่าท่านก็ฆ่าคนที่มีชีวิตแต่ถ้าท่านเมตตาท่านจะเมตตาคนที่ขอบคุณท่านนบีก็ยิ้มไม่มีอะไรวันที่หนึ่งผ่านไปวันที่สองถามอีกว่าไงล่ะอินตักตุนซาดะมินวะอินตุนอัมตุนอิมอาลาชากิเดตตอบเหมือนเดิมเลยวันที่สามก็ถามอีกก็ตอบเหมือนเดิมเลยนบีก็บอกว่าก็เลยนบีก็เลยสั่งให้ปล่อยเข้าไปแล้วเขาก็ไปหายไปพักหนึ่งหายไปอาบน้ำอาบท่าแล้วกลับมาพบนบีใหม่มาบอกว่าไงฉันขอรับอิสลามเพราะนั้นถึงบอกว่าถามว่าถ้าจะมาเป็นเฉลยและฆ่าเลยล่ะมันก็ไม่เขาก็ไม่ได้เป็นมุสลิมสิเขาก็ถูกฆ่าตายแต่เวลาเขาได้เห็นไงอ๋อมุสลิมเขาละหมาดห้าเวลามุสลิมเขามีกิริยามารยาทแบบนี้เขาเจอหน้ากันทักทายด้วยการให้สลามมันเป็นสิ่งดีไงมันเป็นสิ่งดีเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการเปลี่ยนแปลงนั้นความเมตตาต่างๆก็นบีทำเป็นตัวอย่างซึ่งแม้กระทั่งบรรดาซอฮาบะบรรดาซอฮาบะเนี่ยโดยเฉพาะท่านอุมัรเราเคยฟังคร่าวๆเนี่ยชีวประวัติเป็นคนที่เป็นไงเขาเรียกเป็นนักรบอ่ะแล้วเป็นคนคือภาษาชาวบ้านเรียกเป็นนักเลงเป็นนักเลงเก่าดุดันไม่เกรงใจใครนะเป็นคนที่แบบทุกคนกลัวมากในวันที่จะขึ้นมาเป็นคอลิฟ้าบรรดาซอฮาบะคนอื่นๆเป็นไงเครียดเลยเพราะอะไรถ้าคนที่ขึ้นมาเป็นคอลิฟ้านี่เราจะกระดิกยังไงวะเนี่ยเราจะไม่เครียดกันเหรอแล้วเราจะโอ้โหเราจะถูกลงโทษทุกวี่ทุกวันหรือเปล่าแต่ท่านอุมัรบอกว่าไงท่านอุมัรบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ยึดมั่นต่อฮุกมหรือบทบัญญัติของอัลเลาะห์ฉันจะปฏิบัติดีกับเขาฉันจะนิ่มนวลกับเขาแต่ถ้าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อหลักการของอัลเลาะห์ฉันจะเอาไอ้คนคนนั้นน่ะมาแล้วแก้มข้างนึงน่ะให้มันวางอยู่บนพื้นอีกข้างนึงฉันจะเหยียบมันไว้มันคนละอารมณ์เลยใช่ไหมแต่กำลังบอกว่าอะไรถ้าเขาเป็นผู้ศรัทธาท่านอุมัรจะให้เกียรติแต่ถ้าเขาเป็นผู้ปฏิเสธท่านอุมัรก็จะทำไมก็จะรุนแรงกับคนคนนั้นในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกว่าไงมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์วัลลาดีนามาอาหูอาชิดดาอุอัลันกุฟฟาลิรุฮามาอุบัยนะฮุมมูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์และบรรดาคนที่อยู่รายล้อมท่านนบีก็คือบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาจะอาชิดดาอัลันกุฟฟาร์เขาจะเป็นคนที่แข็งกร้าวกับศัตรูแต่รุฮามาอุบัยนะฮุมและแต่จะเป็นคนที่อ่อนโยนต่อกันเราต้องเอามาใช้เป็นมุสลิมด้วยกันเป็นผู้ศรัทธาด้วยกันต้องอ่อนโยนกันนะอย่าเสียงแข็งกันเยอะนะกับมุสลิมเราอ่อนโยนกันหน่อยนะแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเราจะเบ่งหน่อยก็ไม่ว่ากันนะเพื่อให้รู้ว่ามุสลิมเราก็มี power อยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ากับมุสลิมด้วยกันเราเบ่งกันจังเลยนะแต่พอกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นไง
งอเลยใช่ไหมเอาเราสลับกันแล้วกันนะครับข้อความเมตตาความอ่อนโยนทุกคนต้องมีอยู่แล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็ท่านนบีก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างและอีกอย่างนึงมันคือเรื่องของมารยาทไงเรื่องของมารยาทนบีเป็นตัวอย่างเรื่องของมารยาทใช่ไหมอินนามาบูอิสตูลิอุตัมมีมามาก้าลิมันอัคลาหรือซอลิฮันอัคลานบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อมาเติมเต็มมาเป็นตัวอย่างในเรื่องราวของมารยาทที่ดีงามเพราะนั้นนบีจึงเป็นตัวอย่างในเรื่องราวตรงนี้แล้วก็นบีเองก็พูดเอาไว้นะครับว่าอักมารุนมุมินีนะอีมานันอัสนุฮุมคูลูกอมุมินที่จะมีพี่อิมานที่สมบูรณ์เนี่ยมุมินที่จะมีอิมานที่สมบูรณ์ได้เนี่ยเขาก็คือมุมินที่มีมารยาทที่งดงามเอาง่ายๆก็คือเรื่องของมารยาทคำพูดคำจาคำว่างดงามดีงามเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขะขาครับผมเสมอไปไม่ใช่นะมันหมายถึงการแสดงออกด้วยความจริงใจต่อกันความเมตตาที่มีต่อกันความเอื้ออาทรที่มีต่อกันไม่ใช่อะไรครับผมครับผมอย่างเดียวเลยขาขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงสามมาปะฮะล่ะว่าผมว่าไปก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในเรื่องของการเป็นประชาชาติของท่านนบีที่เราเรียกว่าไคโรอุมมะตินเนี่ยก็คือนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทเพราะนั้นเราะห์มะห์ต้องมีความเอื้ออาทรต่อกันต้องมีความอ่อนโยนต้องมีการให้อภัยต้องมีโดยเฉพาะการให้อภัยการให้อภัยจะเห็นว่ามันเป็นความท้าทายมันเป็นความท้าทายเพราะอย่าลืมว่าการให้อภัยกันเนี่ยมันเหมือนกับเราเกิดความรู้สึกว่าเหมือนเราอ่อนแอจริงๆแล้วไม่ใช่นะการให้อภัยมันคือสิ่งมันคือการวัดใจอะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำแล้วทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจมากๆเนี่ยเราจะยกโทษให้เขาได้ไหมแต่อย่าลืมว่ายกโทษให้เพราะว่าอะไรเพราะเราจะไปเอารางวัลจากอัลเลาะห์เราจะไปเอารางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความใจบุญที่เรามีต่อกันความเอื้ออาทรและโดยเฉพาะอย่างการรักษาคำมั่นสัญญาทั้งหมดเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตมันคืออะไรมันคืออัคลากมันคือมารยาทในหะดีษบทนึงนบีบอกอย่างงี้นบีถูกถามว่าสาเหตุอะไรที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าสวรรค์มากที่สุดสาเหตุอะไรที่ทำให้คนเข้าสวรรค์มากที่สุดเอาว่าสาเหตุหลักๆสาเหตุมันมีเยอะใช่ไหมสาเหตุหลักๆที่จะทำให้คนเข้าสวรรค์นบีตอบสองอย่างนบีบอกว่าตักวัลลอฮ์วะฮุสนุนคุลุกก็คือตักวาต่ออัลเลาะห์และมีมารยาทที่งดงามไอ้นั้นคำว่าตักวาต่ออัลเลาะห์คือมันหมายรวมถึงอะไรมันหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของอิบาดะห์ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่ามนุษย์เนี่ยหรือพวกเราเนี่ยถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาเนี่ยบน2เงื่อนไขด้วยกัน2หน้าที่หลักๆ1ระหว่างเรากับอัลเลาะห์2ระหว่างเรากับมนุษย์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ก็คือเราต้องปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์สั่งทุกอย่างเพราะเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดอัลเลาะห์เป็นผู้ให้สวรรค์ให้นรกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์สั่งอะไรก็ทําอย่าตั้งคำถามเยอะทำไปเถอะคือถ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไปก่อนไม่ต้องหาเหตุผลนะเพราะถ้าหาเหตุผลก่อนเดี๋ยวไม่ได้ทำเดี๋ยวไม่ได้ทำนะระหว่างเรากับอัลลอฮ์หนึ่งละต่อมาระหว่างเรากับมนุษย์ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าระหว่างเรากับมนุษย์ก็มาดูอีกว่ามนุษย์คนนั้นน่ะใครล่ะพ่อแม่เราเครือญาติเราเพื่อนฝูงเราพี่น้องเราครูบาอาจารย์เราคนในที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรานั้นระหว่างเรากับมนุษย์เป็นทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธเรามีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้ทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องรู้ถึงสิทธิของกันและกันว่าสิทธิของเพื่อนบ้านสิทธิของเครือญาติสิทธิของพ่อแม่สิทธิของพี่น้องทุกคนมีสิทธิหมดเลยนะและสิทธิเหล่านี้เนี่ยปล่อยผ่านได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะถูกสอบสวนเราเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหะดีษของท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมมัสอูรุนกุลลุกุมรออินว่ากุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราจะเป็นใครก็แล้วแต่มันจะเกี่ยวพันกับชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละครับทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งสิ้นและก็จะได้อะไรนะถูกตอบแทนในสิ่งต่างๆตามที่เราได้ทำเอาไว้เพราะนั้นในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ก็มีอยู่ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ก็มีอยู่
นั้นอย่างที่บอกว่าระหว่างเรากับอัลเลาะห์ก็ว่ากันไประหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยมันก็คือภาคปฏิบัติที่เราจะต้องแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจรรยามารยาทเพราะฉะนั้นคำว่าฮุสนุนคุลุกหรือการมีมารยาทที่ดีงามที่งดงามมันจึงถูกกำหนดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญแม้กระทั่งเราเอามาใช้ในการนิกะในการแต่งงานในการแต่งงานเอาผู้ชายก่อนเอาลูกเขยก่อนเผื่อใครอยากได้ลูกเขยหรือบางคนหลานเขยอะไรก็ว่าไปนะเพราะนั้นการที่แต่แต่งงานเนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขของการแต่งงานคนที่จะมาเป็นลูกเขยเอาสมลูกเขยแล้วกันสมมติลูกเขยคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเอาเจ้าบ่าวคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวเนี่ยในฮะดิษนบีบอกว่าอิดาคอตอบะอิไลกุมมันตัรดาวนาดีนะฮูวะคูลุกะฮูฟะซาวิจูฮูเมื่อมีบุคคลซึ่งท่านพอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขาเมื่อมีบุคคลซึ่งท่านพอใจในศาสนาของเขาและมารยาทของเขามาสู่ขอจะสู่ขอตัวเราสู่ขอลูกสาวอะไรก็ว่าไปนะฟาซาวิจูฮูอันนี้เขาบอกใครรู้ไหมเขาบอกกับวลีก่อนนะคือฮะดิษเนี่ยบอกกับวลีวลีก็คือพ่อหรือปู่ก็แล้วแต่เป็นผู้ปกครองอ่ะบอกกับผู้ปกครองว่าถ้ามีคนมาสู่ขอลูกสาวแล้วเงื่อนไขคือตามนี้เลยศาสนาดีมารยาทดีฟาซาวิจูฮูนบีบอกแต่งไปเลยแต่งให้เขาไปเลยไม่ได้บอกอย่างอื่นนะไม่ได้บอกว่ารวยไม่ได้บอกว่าหล่อไม่ได้บอกว่าดังไม่ได้บอกว่าอะไรทั้งสิ้นเอาสองอย่างเพราะสองอย่างมันคุมทุกเรื่องไงใช่ไหมศาสนาดีคุมอิบาดะเดี๋ยวมาเป็นพ่อบ้านมาเป็นผู้นำมาเป็นสามีที่ดีได้มารยาทดีมารยาทดีก็รู้ไงว่าจะพูดจะจายังไงรู้กาลเทศะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องรู้จะคุยกับพ่อแม่ยังไงเครือญาติยังไงเพราะอย่าลืมว่าพอแต่งงานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายมันเรื่องของ2กลุ่มแล้วตอนนี้ใช่ไหมเรื่องของคน2กลุ่มแล้วเขาเรียกเป็นญาติทางมูซอฮะเราะภาษาไทยที่เรียกว่าดองอ่ะเป็นญาติกันโดยอัตโนมัติอ๋ออันนี้แต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้อันนี้แต่งงานกับลูกชายบ้านนี้มันก็เป็นญาติกันถึงแม้จะไม่ได้สนิทแต่ก็รู้ว่าเออเป็นดองกันเพราะนั้นมันก็จะมีสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่เรื่องคน2คนแต่ปัจจุบันมันกำลังทำให้เป็นอย่างนั้นนะปัจจุบันกำลังทำให้เป็นเรื่องแค่คน2คนเฉยๆคนอื่นไม่เกี่ยวผู้หญิงกับผู้ชายแค่นั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนิกายไม่ต้องเพราะว่าอยู่กันไปก่อนเดี๋ยวรักกันอะไรนะอยู่กันไปก่อนถ้าไปกันได้ค่อยนิกะห์กันอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคอยรออุมมะประชาชาติที่ดีที่สุดต้องมีอะไรที่เจ๋วกว่าเขาใช่ไหมมุสลิมเราจะไปเอาแบบนั้นได้ไหมไม่ได้นะเราจะรักกันชอบกันก็จะต้องทำไมผ่านกระบวนการแต่งงานผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาของเราซึ่งมันก็มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมรักกันชอบกันไม่ใช่จูงมือเกี่ยวก้อยกันไป2ต่อ2แล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอันนั้นไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่คนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แน่นอนเพราะคนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์มันต้องมีความพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะนั้นเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เวลาเราจะหาลูกเขยจะเวลาจะหาลูกเขยอ้าวแล้วเวลาจะไปหาลูกสะใภ้ล่ะต้องบอกลูกชายนิดนึงนะจะไปหาลูกสะใภ้อ่ะเพราะผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วย4ปัจจัยใช่มั้ยที่บอกอยู่รูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดีไอ้3อย่างเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเลยนะตัวบทที่เป็นอย่างนั้นจริงตัวบทที่จะเป็นอย่างนั้นว่ารูปสวยรวยทรัพย์ตระกูลดี3ข้อเลยอยู่ข้างหน้าแต่มันอาจจะสลับกันบ้างอะไรก็แล้วแต่3ข้อนี้อยู่ข้างหน้าไอ้ข้อไหนอยู่ข้างหลังไอ้คนมีศาสนาเนี่ยอยู่ข้างหลังฟัสฟัสบิซาติดดีนตริบัตยะดากะนบีบอกจงได้รับชัยชนะด้วยกับหญิงที่มีศาสนาเพราะนั้นถึงบอกว่ามุมินจึงคู่กับมุมีนะไงครับผู้ชายดีคู่กับผู้หญิงดีมุมินคู่กับมุมีนะมุมีนะก็ต้องคู่กับมุมินนี่นั่นคือเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้แล้วก็มันจะได้ทำให้สังคมที่อะไรนะที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยเป็นสังคมที่สมบูรณ์และเป็นสังคมที่อยู่ในหลักการของอันอิสลามนั่นเองเพราะนั้นเงื่อนไขจะเห็นใช่ไหมครับว่าเขาให้แต่งกับคนที่มีศาสนาและไอคนที่มีศาสนาเนี่ยมันก็หมายรวมถึงเรื่องของราวของมารยาทด้วยเพราะนั้นท่านนบีจะถูกส่งมาเพื่อให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทนบีได้ฉายาว่าอะไรอันอามีนใช่ไหมอันอามีนก็แปลว่าผู้ซื่อสัตย์ถามว่าฉายานี้เนี่ยใครให้นบีคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยนบีได้ฉายานี้มาเนี่ยเขานบียังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเลยแต่ทุกคนยอมรับในชีวประวัติในวิถีชีวิตในการปฏิบัติตัวของนบีว่านี่คืออันอามีนนี่คือการเตรียมความพร้อมของอัลลอฮ์ไงว่าอัลลอฮ์เลือกสรรคนดีที่สุดมาเป็นศาสนทูต
มาเป็นนบีมาเป็นรอซูลแล้วก็ฉายาหนึ่งที่คนได้ให้กับท่านนบีก็คืออันอามีนแปลว่าผู้ซื่อสัตย์นั่นเองผู้ซื่อสัตย์เพราะนั้นนบีจึงทำหน้าที่ในการเป็นศาสนทูตแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นตัวอย่างในเรื่องราวของอันอิสลามในเรื่องราวของศาสนานะครับก็อีกข้อหนึ่งนะข้อสุดท้ายแล้วกันอาจารย์น่าจะมาแล้วนะข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีที่เราเรียกว่าปฏิบัติตามสุนนะนบีนั่นเองสุนนะนบีมีหลายอย่างสุนนะนบีมีหลายอย่างแต่รวมๆแล้วเราเรียกว่าสุนนะอย่าลืมว่าในเมื่อเราเป็นประชาชาติของนบีเราเป็นกลุ่มคนที่อัลเลาะห์เลือกและยกย่องสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดถือและปฏิบัติก็คือการยึดปฏิบัติตามแบบอย่างหรือสุนนะของนบีนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งไว้ให้พวกท่านทั้งหลายกี่อย่างด้วยกัน2 อย่างถ้าท่านทั้งหลายยึด2 อย่างนี้เอาไว้ท่านทั้งหลายจะไม่หลงทางกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟะอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบาดีนั่นก็คือกิตาบุลลอฮ์นั่นคืออัลกุรอานเพราะอัลกุรอานถูกบรรจุไว้ด้วยบทบัญญัติฮุกมต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ครบแล้วครบตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่อัลเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมะดีนาเมื่ออายะนี้ถูกประทานลงมาแปลว่าฮุกมบทบัญญัติสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วครับแล้วมันก็สมบูรณ์แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไขใครบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ไปอยู่อีกฝั่งนึงมันจะมีพวกยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันจะบอกว่าอันกุรอานไม่สมบูรณ์อันนั้นไปอยู่อีกฝั่งนึงไม่ใช่ฝั่งเราฝั่งเราเชื่อว่าสมบูรณ์แล้วเพราะอะไรเพราะอายะนี้บอกว่าอย่างนั้นว่าสมบูรณ์แล้วและนบีก็ทำหน้าที่เต็มที่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าให้ยึดอันกุรอานว่าซุนนะตีและแบบอย่างของฉันแบบอย่างของนบีอย่างที่เราเรียนรู้มาซุนนะนบีคำว่าซุนนะเนี่ยแบบอย่างนบีก็ประกอบไปด้วยการกระทำของนบีคำพูดของนบีและการยอมรับของนบีนบีพูดซอฮาบะได้ยินรายงานมาให้เรานบีปฏิบัติซอฮาบะเห็นรายงานมาซอฮาบะทำนบีอยู่นบีไม่ได้ว่าอะไรแปลว่านบียอมรับ3อย่างที่เราเรียกว่าซุนนะและซุนนะของนบีก็ถ่ายทอดไปถึงซุนนะของใครด้วยที่นบีรับประกันเอาไว้ซุนนะของบรรดาคอลิฟะห์ทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้คือคนที่เห็นนบีอยู่กับนบีแล้วก็ร่วมกับนบีมาโดยตลอดเพราะแล้วคนเหล่านี้อัลลอฮ์ให้การค้ำประกันนบีให้การค้ำประกันนบีให้การยกย่องแล้วก็แน่นอนใครก็ตามที่ยืนอยู่บนหลักการตรงนี้แบบอย่างตรงนี้เราเชื่อถือและปฏิบัติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้ชื่อว่าเป็นชาวซะลัฟก็คือ300ปีแรกที่เคยอธิบายไปแล้วยุคแรกคือยุคซอฮาบะห์ที่นบีบอกคอยรุนนัสกอรนีซุมมัลลาซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลาซีนยะลูนะฮุมดีที่สุดในหน้าดุนยานี้คือประชาชาติของฉันยุคสมัยของฉันคือยุคสมัยของนบีและซอฮาบะห์ต่อมาคือยุคสมัยของตาบีอีนอีก100ปีอีก100ปีคือตาบีอะตาบีอีนรวมๆแล้วคือ300ปีเราเรียกคนเหล่านี้ว่าชาวซะลัฟส่วนเราเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของคนเหล่านี้นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราอยู่บนหลักการแนวทางของคนเหล่านี้ก็อินชาอัลเลาะห์ก็มีหวังว่าเราจะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับบรรดาเลยนะนบียีนซิดดีกีนอัสซอลิฮีนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันก็อินชาอัลเลาะห์ตามนั้นนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้คือคุณลักษณะและความสำคัญนะครับของการเป็นอุมมะมุฮัมมัดียะหรือประชาชาติของท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องว่าเป็นอะไรนะไคร อุมมะตินอุคยัลลินนาสเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกกำเนิดมาในโลกดุนยาใบนี้ก็ขออนุญาตจบครับเพียงแค่นี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์